สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอคุณค่าของ0กับ1ตอนเด็กๆเรามักจะได้ยินคำสอนในวิชาคณิตศาสตร์ว่า0ไม่มีค่า0บวกรวมกับอะไรก็ได้ตัวนั้นถ้าเราเอา0หลายๆตัวมาวางอยู่ข้างหน้าเลข1เช่น0 0 0 1ยังไงก็ได้ค่าเป็น1เสมอแต่ถ้าหากเราเอา0หลายๆตัวมาวางไว้ข้างหลังเลข1เช่น1 0 0 0กลับกลายเป็นว่ามันมีค่าเป็นหลักพันเพราะฉะนั้นบางครั้งเรายังไม่ควรรีบด่วนสรุปว่าศูนย์นั้นไร้ค่าเสมอไปถ้าเปรียบเทียบกับการทำงานแบบทีมงานในการดำเนินไปของธุรกิจย่อมมีทีมงานเป็นองค์ประกอบและทีมงานเองก็ต้องมีบางคนเก่งบางคนไม่เก่งคละเคล้ากันไปถ้าเราอุปมาอุปไมยว่าคนไม่เก่งคือเลขศูนย์คนเก่งคือเลขหนึ่งในนิทานจบเรื่องราชสีห์กับหนูยังให้ข้อคิดว่าแม้แต่หนูที่ดูเหมือนจะไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรแต่กลับเป็นผู้ที่ช่วยให้ราชสีห์พ้นจากกับดักของนายพรานได้ต้องยอมรับเลยว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเสมอคนเก่งคนไม่เก่งในบางเรื่องหรือในหลายเรื่องก็ตามถ้าหากเราสามารถเข้าใจและเปิดใจค้นหาความสามารถที่แท้จริงของเขาว่ามีอะไรที่เขาสามารถทำได้ดีและคอยสนับสนุนให้เขาพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้อาจจะดูเหมือนยากหน่อยแต่รับรองครับว่าผลตอบรับจะเป็นอะไรที่ดีๆที่เรามักคาดไม่ถึงเสมอการบริหารทีมงานนั้นขอให้มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของทุกคนในทีมทุกคนสามารถพัฒนาได้ทุกคนสามารถเก่งขึ้นได้และทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเขาไม่สามารถเก่งได้ทุกเรื่องแต่เขาอาจเก่งในเรื่องที่มีประโยชน์ต่อองค์กรและทีมงานทุกคนได้เหมือนเลข0ที่อยู่เลขอยู่หลังเลข1ยังไงล่ะครับในฐานะผู้บริหารธุรกิจเราต้องให้โอกาสทุกคนเปิดโอกาสให้แต่ละคนเชื่อในคุณค่าของเขาเปิดเวทีให้เขาแสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาเราก็จะได้เลข0อันมีค่าที่สามารถเพิ่มพูนได้อย่างไม่สิ้นสุดขอบคุณครับสวัสดีครับ